วัสดีครับเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เริ่มอีเวนต์แล้วนะครับกับอีเวนต์อันตราโบนัสนะครับก็เป็นอีเวนต์ต่อเนื่องมาจากโกเฟสนะครับจากสามทั้ง3ประเทศนะครับตัวอันตราโบนัสนะครับในวีคแรกนะครับก็จะมีการลดนะครับระยะในการฟักไข่ลงครึ่งนึงครับอย่าง2กิโลก็เหลือ1กิโลอะไรเงี้ยนะครับ5กิโลก็ 2.5 กิโล10กิโลก็เหลือ5กิโลนะครับถ้าใครอยากลดอีกก็ต้องซื้อเครื่องฟักไข่แบบเร็วนะครับมันจะลดลงไปอีกหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยโปเกมอนนะครับในเจนที่2นะครับในเจนที่2ออกมาก็ตัวที่ปล่อยเนี่ยนะครับมันก็เยอะเหมือนกันนะมันมีตัวที่เป็นไชนี่ด้วยนะครับอย่างใครหามาลีฟอยู่นะครับมาลีฟหรือแกะเนี่ยนะครับก็มีไชนี่ด้วยนะครับซันเคนครับซันเคินนะครับอะไรอีกอะไอเต่ามาริโออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก๊อตก๊อตน่าจะมานะครับลาวิต้าหรือว่าเจ้าก๊อตน้อยเนี่ยน่าจะมานะครับคือใครหาตัวพวกนี้อยู่นะครับตัวใช้งานอย่างพวกนี้นะครับก็น่าจะได้เก็บตัวกันไปนะครับใครเล่นใหม่ก็รีบเก็บนะครับขยันหน่อยนะครับอย่าบอกว่าไม่มีไม่เจอนะครับแต่ต่างจังหวัดผมก็สงสารนะไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็พยายามเข้าเอาใจช่วยสู้ๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คืออโนนนะครับจะอยู่ในไข่10กิโลนะครับอันนี้ต่างจังหวัดน่าจะถนัดนะนะฟักไข่10กิโลได้อโนนแต่ว่าผมว่าสุ่มมาแน่นอนนะครับเมื่อตอนคืนตีสามผมตื่นขึ้นมานะครับเพื่อจะกดรับไข่3ใบ5ใบล้วนเลยครับ เอ้ย5กิโลนะครับล้วนๆ นะครับแม่จะใจร้ายไปถึงไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าไข่10โลจะเป็นอันโนหมดหรือเปล่านะครับอาจจะมีปะปนมาบ้างนะครับตัวอันโนนะครับก็จะเป็นคำว่าอันตรานะครับตัว U นะครับตัว T นะครับตัว R ตัว L ตัว A อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเหล่านี้นะครับผมยังขาดอยู่เลยนะครับผมมีอันโนแค่3ตัวเองนะครับคือไม่ได้ใช้อะไรกับเขาก็เลยไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เพื่อนเรียกไปนะครับไปทันก็ได้ไปไม่ทันก็ไม่ได้แล้วก็นะครับอีกอันนึงก็คือมีไชนี่นะครับไชนี่ใหม่นะครับก็คือเจ้ากระรอกนะครับเซนทรีสนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ร่าง2เป็นสีชมพูสวยนะตัวนี้สวยแล้วก็เจ้ากีก้านะครับอ่านออกเสียงถูกก็ไม่รู้นะครับคือหรือว่าเจ้าไอ้แมงป่องบินเนี่ยนะครับตัวมันเป็นสีม่วงนะแล้วก็ร่าง2ของมันสวยนะผมชอบนะปีกแม่งเป็นสีดำนะครับมีขีบเหลืองๆเงี้ยนะครับโอ้โหเทาแล้วก็ชอบนะครับก็ใครหานะครับก็ต้องตามล่าชายนี่ก็ตามนี้นะครับส่วนบอส5ดาวนะครับบอส5ดาวก็กลับมาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชายนี่นะครับของไลคูเอนเต้แล้วก็ซุยคูนนะครับก็จะมาเป็นเลดบอสสุ่มขึ้นมาในแต่ละเสาแหละครับว่าใครอยากได้ตัวไหนก็ไปตีตัวนั้นนะครับผมจำไม่ได้ตัวไหนที่ตีใช้คนเยอะสุดน่าจะซุยคูนมั้งนะครับคือตัวที่เอาไปใช้งานได้น้อยที่สุด แต่คนใช้คนตีเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับชายนี่ก็โหผมยังขาดไลคูยเลยนะครับตีไปสิบไปยิมไม่ได้เลยนะครับต้องหากันต่อไปครับครับเอาใจช่วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ฟักไข่กันรัวๆนะครับเดี๋ยวเงินกับที่ฟักไข่กันแล้วกันนะครับเป็นหนทางทำมาหากินเขาเกมก็ได้อยู่รอดนะครับ นะครับก็คลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องอีเวนต์เท่านี้แล้วก็ลืมเสานะครับอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรเควสในเสานะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะทำสรุปว่ามีเควสอะไรบ้างและได้ตัวอะไรบ้างก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าแต่ละเสาที่มันมีเควสเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันนะ
ครับเขาให้ทำอะไรนะครับใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็จะได้ดูแล้วก็อ่านด้วยว่ามันให้ทำอะไรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็ได้ตัวที่ไม่เหมือนเดิมแหละนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับอีเวนต์วีคแรกนะครับอันตราโบนัสนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับมีอะไรติชมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับขอให้ได้ใช้นี้กันเยอะๆเลย